10:11 นะครับเซ็ตอินเด็กซ์ย่อลงมานิดหน่อยตอนนี้ประมาณเกือบ4จุดเราจะพูดคุยกับคุณวัฒน์จิตสมนึกครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไพร์จำกัดนะครับคุณวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเป็นอีกสุกหนึ่งที่ดูนาโนไม่ค่อยสดใสต่างประเทศก็ไม่ค่อยดีเลยคุณวัฒน์ประเมินยังไงบ้างครับผมว่าจริงๆดีนะอย่างน้อยหุ้นไทยลงน้อยกว่าหุ้นภูมิภาคนะนะครับก็คือดาวโจนส์เองก็ลงไปประมาณเกือบ500จุดนะครับญี่ปุ่นเช้านี้ก็ปรับฐานแรงเช่นกันนะครับจะบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยดูแล้วช่วงนี้มีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้เนี่ยปรับขึ้นมานะครับเกินกว่าเลเวล90 เหรียญไปแล้ว90 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็น่าจะดูดตัวกลุ่มพลังงานบ้านเราได้นะครับแล้วกลุ่มพลังงานบ้านเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ market cap นะครับค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับมูลค่าตลาดในภาพรวมนะครับอีกประเด็นนึงเนี่ยผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยที่ต้องจับตาดีๆคือเศรษฐกิจจีนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวได้ดีนะครับตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเนี่ยที่รายงานตัวภาคผลิตนะครับที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์กันแล้วก็เกินกว่าเลเวล50ก็บ่งบอกว่ามันอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าขยายตัวอยู่นะครับแล้วสัญญาณของ PMI ของจีนที่ออกมาดีเนี่ยข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยมันก็หนุนเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับเพราะว่าอุปสงค์ในจีนเริ่มที่จะฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือหนุนเรื่องกลุ่มปิโตรเคมีนะครับเราเริ่มเห็นราคาปิโตรเคมีเนี่ยนะครับราคาหุ้นในกลุ่มเนี่ยทั้ง IVL GC นะครับ SCC เนี่ยเริ่มปรับขึ้นมาได้นะครับผมว่าประเด็นพวกนี้ดูแล้วจะเป็นบวกกับหุ้นไทยมากกว่านะแล้วก็ไม่น่าจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยถือว่าปรับลงเมื่อเทียบกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าจะได้แรงหนุนจากเรื่องของปิโตรเคมีนะครับเรื่องกลุ่มพลังงานนะครับเป็นตัวเข้ามาช่วยตลาดบ้านเราในช่วงนี้ครับค่ะงั้นถามคุณวัฒน์ต่อตั้งต้นที่เรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มันบวกอยู่ในช่วงนี้ค่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าโอเคมันอาจจะดีต่อหุ้นพลังงานบ้านเราแต่คนก็เริ่มกังวลกันแล้วว่าพอราคาน้ำมันดิบมันขึ้นเงินเฟ้อก็จะพุ่งกลับมาอีกหรือเปล่าถ้าเงินเฟ้อพุ่งอีกก็กลายเป็นดอกเบี้ยก็ลดไม่ได้อีกคุณวัฒน์มองยังไงคือเงินเฟ้อเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่อาจจะเลี้ยงตัวอยู่เลเวลประมาณนี้นะครับ 3% แต่คือจะให้กดลงไป 2% เร็วๆเนี่ยผมว่าถ้าเป็นอเมริกานะนะครับมันน่าจะเลี้ยงตัวอยู่นะ3% กว่าประมาณตรงนี้แต่ผมว่ามันคงไม่น่าจะขึ้นไปแบบ 4-5% อ่ะมันคงไม่น่าจะเป็นไปขนาดนั้นนะครับทีนี้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงนี้ตลาดอาจจะกังวลกันว่าเอ๊ะสงสัยจะไม่ปรับลงนะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยประธานเฟดบางสาขาเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยก็คงต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าในเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่แต่สังเกตดีนะปีที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงอ่ะอย่างเช่นในปี2022เนี่ยปีที่เงินเฟ้ออเมริกาสูงนะครับเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงปีนั้นนะหุ้นอเมริกาลงหนักมากนะครับลงประมาณ20%กว่าแต่ไม่น่าเชื่อนะปีนั้นนะปี2022เนี่ยหุ้นไทยเนี่ยลดเพียงแค่ 1% เองค่ะนะครับผมกำลังจะสื่อว่าภาวะแบบนี้ภาวะที่ราคาคอมมูนิตี้ปรับขึ้นมาเงินเฟ้ออเมริกาดูไม่ได้ปรับลงนะครับแถมดอกเบี้ยอาจจะยังไม่ปรับลงเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะเป็นบวกกับหุ้นไทยมากกว่าอีกเพราะว่าเวลาที่ตลาดคิดว่าดอกเบี้ยจะปรับลงเนี่ยกลุ่มพวกเทคโนโลยีมันจะเอาเพอร์ฟอร์มแต่เวลาที่เทคโนโลยีเอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเราไม่ได้มีตรงนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเป็นภาวะที่เงินเฟ้อยังเลี้ยงตัวอยู่เฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยแถมราคาคอมมูนิตี้ยังปรับขึ้นมาเนี่ยผมว่าเผลอๆจะเป็นบวกกับหุ้นไทยมากกว่านะครับคุณวัฒน์สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีอีเวนต์สำคัญวันที่10นะครับทั้งเรื่องของกนง.ทั้งเรื่องของเงินดิจิทัลด้วยก่อนจะถึงวันที่10และสัปดาห์หน้าเปิดมามันจะทำให้ตลาดดูนิ่งๆรอความชัดเจนในวันที่10ก่อนไหมครับผมว่าก็คงเป็นอย่างนั้นแหละคือผมว่ากนง.รอบนี้ต้องจับตาดีๆนะครับเพราะว่าเสียงเรื่องเสียงในการกดดันเรื่องดอกเบี้ยมันดูมากขึ้นแต่ผมว่ากนง.รอบนี้คงดอกเบี้ยแหละนะครับแต่ผมว่าเสียงจะเริ่มแตกมากขึ้นเสียงในการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเริ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจตลาดนะของไทยดูค่อนข้างจะอ่อนแออยู่นะครับการบริโภคก็เริ่มไปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เริ่มเห็นการทรงตัวนะครับเงินเฟ้อวันนี้ก็ลงมาติดลบแล้วก็รัฐบาลก็ยังส่งสัญญาณอยู่ว่าน่าจะมีการเรียกว่าขยายการเรียกว่าคงราคาดีเซลไว้ที่30 บาทต่อลิตรออกไปอีกนะครับซึ่งก็จะทำให้เงินเฟ้อไทยเนี่ยมันไม่ได้ปรับขึ้นมาอย่างน่ากลัวเท่าไหร่เงินเฟ้อก็มีแนวโน้มที่ยังติดลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกนง.เนี่ยผมว่าน่าจะคงดอกเบี้ยแต่สัญญาณน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณท่าทีที่เรียกว่าผ่อนคลายมากขึ้นละกันนะครับส่วนจะลดจริงๆเนี่ยคงต้องไปรอดูเฟดก่อนว่าช่วงมิถุนายนเฟดเขาว่ายังไงเฟดจะปรับลงไหมถ้าเฟดปรับลงเนี่ยผมว่ามิถุนาแบงก์ชาติมีโอกาสสูงที่จะปรับลดดอกเบี้ยในช่วงนั้นนะครับส่วนเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็คงต้องรอดู
ท่าทีของความชัดเจนก่อนว่ารัฐบาลจะออกมาให้ข้อมูลอย่างไรนะครับว่าที่มาของเงินเป็นยังไงจะมีทำอะไรที่ชัดเจนเมื่อใดถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนออกมาเนี่ยเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยผมว่าตลาดจะตอบรับเชิงบวกนะนะครับค่ะแล้วทีนี้คือบ้านเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่อ่ะวันหยุดแบบคร่อมๆด้วยอะค่ะ คุณวัฒน์มีคำแนะนำยังไงวันนี้วันศุกร์ด้วยก็ไม่รู้สถานการณ์สัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงช่วงนี้นักลงทุนควรจะทำยังไงดีคะครับจริงๆก็ผมอยากให้มองหุ้นไทยตัวนี้เป็นโอกาสในการเก็บละกันนะครับถ้าเกิดจะเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยก็เน้นที่กลุ่มพลังงานที่เราบอกไว้นะสอพอนะครับกลุ่มปิโตรเคมี IVL PTT GC SCC นะครับเล่นตามsentiment บวกจากจีนที่ฟื้นตัวนะครับส่วนเซตตรงนี้ก็จะบอกตรงว่าvaluation มันก็ไม่แพงอ่ะนะครับในเชิง PE ก็เทรดประมาณสัก14-15เท่านะครับก็เป็นจุดที่พอรับได้ในแง่ของ valuation ก็เป็นโอกาสในการสะสมสำหรับนักลงทุนระยะกลางยาวแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าคุณไทยก็มองการขึ้นต้นในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเฟดน่าจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะนะครับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณเดี๋ยวเมษาเนี่ยงบประมาณก็น่าจะขาดแล้วก็น่าจะกลับมารันได้ครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยการท่องเที่ยวการบริโภคก็น่าจะเริ่มกลับมาภาพครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างดูดีนะนะครับแถมกนง.อาจจะลดดอกเบี้ยอีกในช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฉกิจแล้วว่าตัวช่วยตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองเซตตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะในการดีที่จะสะสมกันเพื่อรอการเคลื่อนตัวในช่วงครึ่งปีหลังครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัฒน์ยังมองว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสดีในการเข้าไปเก็บแต่ว่าเพื่อการลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะครับก็เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เกาะเกี่ยวไปกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นราคาพลังงานนะครับสผ IVL ก็เลือกลงทุนได้แต่ย้ำนะครับว่านี่เป็นการลงทุนเพื่อระยะกลางระยะยาวเท่านั้นอันนี้คือเรื่องของหุ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ